สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับไม่ได้มีประเด็นมากมายแต่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญครับเป็นข้อคิดสำหรับคนที่กำลังต่อสู้อยู่ในการเมืองไทยณวันนี้ประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อของท่านนะครับสิ่งที่ท่านทำหรือไม่ทำนะครับมันจะถูกบันทึกเอาไว้ผมได้เห็นวิดีโอสั้นๆอันหนึ่งซึ่งเห็นแล้วขนลุกนะครับเป็นภาพการเคลื่อนหีบศพที่บรรจุร่างของท่านดร.อภิวันท์วิริยะชัยนะครับเสียงของคนที่เปล่งออกมานะครับพี่เปียนะครับพี่เปียของเรากลับมาแล้วนะครับมีเสียงร้องไห้ระงมในฐานะที่นะต่อสู้แล้วก็ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของท่านพันเอกดร.อภิวันท์วิริยะชัยทั้งหน้าฉากบนเวทีแล้วก็หลังฉากซึ่งทีมงานได้ติดต่อสอบถามนะครับเป็นพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ไม่ได้มีความรู้อะไร เป็นคนธรรมดาแต่หัวใจสู้เพื่อเสื้อแดงจริงๆสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเพื่อประชาชนจริงๆก็ติดต่อสอบถามกันกับท่านดร.อภิวันท์ตลอดท่านเป็นกําลังใจเป็นครูบาอาจารย์ให้ความรู้ให้ข้อคิดแก่มวลชนในทุกระดับเสียสละเวลาให้เกียรติกับมวลชนแล้วก็ในวาระที่สุดท้ายของท่านนะครับก็เดินทางออกนอกประเทศเพื่อประกาศว่าจะไม่สยบยอมกับอำนาจเถื่อนนะครับท่านเป็นนักสู้จริงๆยืนข้างประชาชนจริงๆวันที่ท่านกลับประเทศจึงกลับประเทศได้อย่างเท่ๆนะครับก็บอกได้เลยว่าสําหรับทุกท่านที่อยากจะกลับประเทศเท่ๆนะครับไม่มีทางอื่นใดที่จะเท่ได้จริงโดยเฉพาะยิ่งทางที่เป็นการทรยศประชาชนนะครับย้ําอีกทีนะครับสําหรับทุกคนทุกท่านที่อยากจะกลับประเทศไทยถ้าคุณอยากจะกลับเท่ๆโดยทรยศประชาชนไม่มีวันหรอกครับที่คุณจะได้ความเท่อย่างแท้จริงโอเคนะครับอยากจะเชิญท่านไปดูภาพสั้นๆที่เป็นการรับศพวีรบุรุษประชาธิปไตยซึ่งตายในสนามรบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับ